รองเท้าถ้าหากโดนทับซ้อนกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอารมณ์เวลาเราไปวัดเลยนะมันไม่ได้ไงหนูไม่กลัวทับพี่หนูกลัวหายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาและสวัสดีค่ะพี่ตุ้มขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนาะเราเลิกนับกันแล้วแต่เรายังห่างไกลกันอยู่เรายังจะอยู่กันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องราวของการจัดเก็บข้าวของให้รอดช่วงนี้ที่เราแบบอยากซื้อของใหม่แต่ไม่ควรซื้อต้องเก็บเงินหรือว่าเข้าห้างไม่ได้อะไรต่างๆเรามาเล่นกันกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกันนะคะยังอยู่กับโมเมนะคะแล้วก็พี่ตุ้มแบรนด์เลเวอร์นั่นเองวันนี้เราไปต่อกันที่อะเซสซอรี่กลุ่มที่ชนีกิ้งกืออย่างหนูต้องมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันคือชั้นทำไมคือแบบว่ากิ้งกือคือเรามีหลายขาผู้หญิงคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งต้องมีรองเท้ากี่คู่ก็มีไปเรื่อยๆคำถามโอ้ตอบเหมือนเพื่อนพี่เลยถ้าเหนื่อยเดี๋ยวหยุดเองมันไม่มีมันไม่เหนื่อยไงวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันเรื่องรองเท้านะคะซึ่งก็จัดเป็นอะเซสซอรีอีกหนึ่งอย่างรองเท้าพอพูดถึงตู้รองเท้าชั้นรองเท้าอ่ะเราชอบนึกถึงอารมณ์คลอเซ็ตฝรั่งที่เขาจะมีเสื้อผ้าอะเซสซอรีรองเท้ารองเท้า everything อยู่รวมกันแต่เราจริตคนไทยเราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าบ้านเพราะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยแยกส่วนใหญ่จะทุกคนจะแยกจะแยกอยู่หน้าบ้านมีห้องรองเท้าแยกหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปถ้าดีที่สุดถ้ามีพื้นที่ควรจะมีตู้ค่ะตู้รองเท้าวางแยกไว้เลยไม่ได้ตู้รองเท้าแล้วก็ปิดบานทุกอย่างควรปิดบานหมดประเทศเรามีฝุ่นแต่ว่าตู้รองเท้าไม่แนะนำให้เป็นบานกระจกเพราะเขาจะอับถ้าหากว่าเท่าจะเห็นทั่วๆไปในบ้านจะเป็นแบบบานเป็นบานเกล็ดอะค่ะให้มีการระบายลมได้ในจุดหนึ่งใช่เพราะว่ารองเท้าเราเหยียบเราทุกอย่างมาเนี่ยมันค่อนข้างมีความสกปรกวิธีเก็บยังไงถ้าในมุมตุ้มแล้วเวลาตุ้มแนะนำแล้วก็ถ้าหากว่าตัวตุ้มเองที่เก็บที่วางเนี่ยคือวางเลยคือวางแล้วก็วางถ้าหากว่ามีพื้นที่ก็จะวางสลับกันข้างหน้ากับส้นก็คือหมายถึงหันให้สลับกันไม่ใช่วางคู่กันแบบนี้แต่จะเป็นการสมมติทำให้ดูเนาะก็คือวางแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าด้านหลังเป็นยังไงด้านหน้าเป็นยังไงใช่ค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าส้นมันเป็นยังไงบางคนจะเป็นลักษณะซื้อรองเท้าดำ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 แต่ว่าจริงๆแล้วส้นหรือรายละเอียดด้านหน้ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเก็บแบบอย่างนี้บทบางทีไม่เห็นเนาะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าดีเทลรองเท้าส้นสูงอะดีเทลความสวยอยู่ที่ส้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่คำถามเมื่อกี้ที่ว่าเก็บรองเท้าแบบไหนดีที่สุดสำหรับตุ้มตุ้มมองว่าเก็บในตู้แล้วเห็นแผ่ออกมาการเก็บรองเท้าพวกนี้ต้องดูว่าความร้อนสำคัญมากเขารับน้ำหนักร่างกายเราทั้งตัวแล้วเวลาเขาเดินเขาต้องมีความยืดหยุ่นมีความโค้งมีความอะไรเขาจะแตกได้เร็วกว่าคนอื่นอันที่จะมีปัญหามากๆอย่างเงี้ยสมมุติแฟลตส่วนใหญ่ Chanel เนี่ยคนชอบไปทำส้นอย่างถ้าหากว่าพวก Prada Miumiu พวกเนี้ยข้างล่างข้างล่างเนี่ยเขาเป็นยางอะค่ะเขาจะแตกถ้าเก็บไม่ดีถ้าเก็บร้อนแล้วก็บางทีคือหลุดนี่คือปัญหาของรองเท้าที่เก็บในที่ร้อนคือเก็บในตู้หรือในกล่องและใช่คือรองเท้าคู่นี้ค่ะเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยนางคือสีเบจนี้แต่ปัจจุบันคือสีนี้ซึ่งนี่คือเป็นปกติของหนังแก้วและนอกจากนั้นเนี่ยหนังแก้วนอกจากเปลี่ยนสีตัวเองแล้วยังจะพาพวกตรงขอบไปด้วยชอบการพาพวกไปแต่ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องใส่เขาในกล่องควรจะเป็นกล่องของเขากล่องพลาสติกกล่องอะคริลิกกล่องอะไรยังไงดีคะทุกอันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันถ้าการเก็บในกล่องอะค่ะอย่างที่บอกคือชื้นซึ่งอันเนี้ยเท่าที่สันนิษฐานเนี่ยเป็นคราบน้ำที่หยดไหลลงมาแล้วโดนก็เลยจะเป็นลักษณะนี้แต่อีกอันนึงที่เคยเจอเนี่ยคือเคยเจอขั้นปลวกเลยนะปวกกินกล่องใช่เพราะว่ากล่องอยู่ตรงนั้นนานไปแล้วกล่องชื้นแล้วกล่องวางทิ้งไว้คือนี่คือข้อเสียข้อหนึ่งของการเก็บในกล่องกระดาษกล่องอะคริลิกข้อดีคือเราเห็นว่าคือคู่ไหนคืออะไรข้อเสียคือไม่ระบายอากาศและร้อนทีนี้พอร้อนแล้วระบายอากาศไม่ได้ปัญหาเดิมเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นหนังแก้วพาเทนจะเห็นได้ชัดคือเขาฝั่งที่วางก็จะเป็นการดูดแต่ทีนี้อาจจะไม่ใช่ดูดสีแต่เป็นการดูดแบบว่าความเงาหายไปตรงนั้นจะเป็นด้านขึ้นมาแทนอันนั้นคือข้อเสียของกล่องอะคริลิกส่วนถ้าหากเป็นแบบอื่นถ้าเป็นกล่องผ้าหรือกล่องอะไรความสูงเขาจะไม่ค่อยได้ค่ะ
ก็ต้องนอนอีกก็ต้องนอนอีกเช่นเดียวกันถ้าไว้ในกล่องของตัวเองกล่องรองเท้าตัวเองทุกคู่ส่วนใหญ่จะมีกระดาษเหมือนกระดาษไขแล้วก็มีกระดาษยัดข้างในมาด้วยก็จะมีกระดาษลักษณะอย่างนี้ที่จะยัดหัวไว้ให้หัวยังเป็นทรงจริงๆเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าต้องติดรูปไปข้างหน้าว่าคู่ไหนแล้วก็ต้องมีพื้นที่เพราะบางทีรองก็ต้องกล่องที่ได้มาก็คือใหญ่กว่ารองเท้าไปอีกหลายเท่ามากไม่เท่ากันแต่ก่อนที่จะเก็บใส่กล่องไม่ว่ากล่องอะไรก็ตามมั่นใจว่ารองเท้าต้องแห้งสนิทก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นเชื้อราถ้าอยากหาเป็นกล่องนะคะซึ่งแนะนำอย่างที่ร้านมีแต่ว่ามันจะไม่คงทนมากเท่ากับกล่องแข็งๆแต่ว่านี่เป็นแบบว่าสมมติมีพื้นที่น้อยหรืออยู่คอนโดหรือแบบว่าสลับสับเปลี่ยนบ่อยเนี่ยก็จะเป็นกล่องเหมือนเป็นกล่องพลาสติกเบาๆหน่อยแล้วก็ใช่บางๆหน่อยแล้วก็ใส่ไว้อย่างนั้นแล้วก็ข้อสำคัญคือติดรูปไว้ข้างหน้าจะได้รู้ว่าคู่ไหนจะได้ไม่เสียเวลาหาแต่ว่าเขาก็จะมีข้อเสียคือ1ไม่ทนแล้วก็พูดถึงความร้อนเนี่ยถ้าไม่หยิบเขาออกมายังไงก็มีความร้อนชื้นถ้ากล่องรองเท้าพี่ทิ้งเพราะกล่องรองเท้าค่อนข้างจะไม่มีปัจจัยในการส่งต่อแล้วปัญหาถัดมาก็คือ box in box แทบลำบากด้วยค่ะไม่ได้เพราะว่าไซส์รองเท้ามันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นกล่องยังไงก็เป็นสิ่งที่กินที่และเกิน capacity ที่บ้านคนจะเก็บได้ไม่ค่อนข้างยากยกเว้นพวกที่แบบ sneaker head ที่เก็บรุ่นที่พร้อมจะขายต่อใช่อย่างงั้นอีกเรื่องนึงเลยคนละเรื่องเลยอันนั้นก็คือขอให้มีที่พอนะคะแต่รองเท้าที่บ้านพี่อ่ะพี่จะมีชั้นแยกไว้ว่าเข้ามาแล้วจอดตรงนี้กันก่อนพึ่งกันอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บไปเหมือนกันตรงที่ว่าเราจะไม่เอารองเท้าเข้าตู้ทันทีค่ะเนาะใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขามีความชื้นจากเหงื่อเท้าเราถ้าถอดไว้ข้างนอกถ้ามาถึงเย็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องเก็บเข้าบ้านแต่ว่าถ้าหากว่ารองเท้าอยู่ในบ้านเนี่ยชั้นรองเท้าพี่มาถึงจะจอดทั้งหน้ากันก่อนในบ้านเนี่ยก็จะอยู่วัน2วันแล้วค่อยเปลี่ยนจริงๆแล้วอาจจะแนะนำให้มีแบบแร็คเตี้ยๆสัก1อันก็ได้นะคะที่แบบอยู่จริงๆไอ้อีเกียอะไรเงี้ยเขาก็มีเป็นเหมือนแร็คแบบ2ชั้นชั้น2ชั้นที่สามารถเอาไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านได้แล้วก็พักรองเท้าให้รองเท้าอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเอ็กซ์ตร้าสเปซให้คุณวางรองเท้าที่ใช้บ่อยๆก็ได้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือให้รองเท้าที่เข้ามาเนี่ยได้พักระบายอากาศก่อนอ๋ออันนี้ต้องอันนี้เป็นเรื่องของนิสัย ละกันนะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าถ้าเป็นคนนิสัยอย่างนั้นก็มันก็จะ accumulate อยู่ตรงนั้นนั่นแหละมันก็จะไม่ได้รองเท้าถ้าหากโดนทับซ้อนกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอารมณ์เวลาเราไปวัดเลยนะคะนึกภาพตามนิดนึงว่าเวลาเราไปวัดแบบขึ้น15ค่ำพระใหญ่เนี่ยที่รองเท้าอยู่กันเยอะๆหน้าโบสถ์อ่ะมันไม่ได้ไงหนูไม่กลัวทับพี่หนูกลัวหายเอาดีๆมันไม่หายเพราะอยู่ในบ้านเราไงแต่ว่ามันจะโดนทับนี่คนนั้นไอ้นั้นอยู่คนนี้อ่ะทีเนี้ยสมมุติว่าก่อนเราจะเก็บอะค่ะพี่ตุ้มใส่ออกไปเนี่ยสำหรับอะเราแชร์วิธีการของมุมเวลากันว่าอย่างเราใส่ไปเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเล่นๆว่ามันจะเหมือนมีขี้เท้าอ่ะเพราะยิ่งรองเท้าปิดๆแบบนี้เวลาเราใส่นานๆนะคะเหงื่อออกหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วก็มันก็จะมีความถูจนแบบเหมือนมีขี้ใครออกมาติดอยู่ที่รองเท้าโดยเฉพาะตรงบริเวณจมูกเท้ามุมไม่จะใช้เหมือนเดิมเบบี้ไวท์เบบี้ไวท์ค่ะเบบี้ไวท์อีกแล้วค่อยๆเช็ดแล้วอย่าเช็ดแรงเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะหนังมันก็จะเป็นรวมแล้วก็จะบวมใช่ไหมคะใช่ก็คือพี่ตุ้มใช้วิธีการประมาณนี้ใช้เหมือนกันค่ะเหมือนลบคราบชั่วคราวออกได้ก่อนจะไม่เอาอะไรที่ damage มากแล้วข้างนอกล่ะคะถ้าเกิดสมมุติมันมีการเลอะหรืออาจจะมีอะไรเพราะแน่นอนรองเท้ามันเหมือนที่พูดในคลิปก่อนๆว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเลอะอยู่แล้วโดนถนนโดนพื้นอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าส่วนใหญ่พี่จะใช้เบบี้ไวท์ข้างนอกไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าบางทีทิ้งคราบรองเท้ายากคือวิธีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแปรงสีฟันเก่าที่แห้งแล้วค่อยๆทำความสะอาดแบบแห้งเอาแต่ว่าต้องเบามือแค่ว่าตรงไหนที่มันเปื้อนเป็นฝุ่นมาเป็นโคลนมาปัดออกใช่แล้วค่อยดูว่าเหลือคราบมากน้อยแค่ไหนถ้าเหลือที่จะต้องเช็ดก็จะเป็นถ้าสำหรับพี่ใช้ตัวกระดาษทิชชู่ชุบน้ำเบาๆแล้วก็เช็ดหรือผ้าเช็ดหรืออะไรอย่างนั้นเอามากกว่าจะไม่ลงอะไรเยอะละสำหรับสายสนีกเกอร์สเราก็คือจะใช้มันจะมีพวกแบรนด์ที่ทำสำหรับเช็ดสนีกเกอร์โดยเฉพาะมันก็จะมาเป็นไวท์เป็นแพ็กเกจเหมือนกันนะคะก็คือฟีลลิ่งมันเหมือนหน้าตามันจะคล้ายๆเหมือนเบบี้ไวท์แต่ว่ามันจะเป็นแบบอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวทำความสะอาดของเขาอะนะคะแคนวาสล่ะคะพี่แคนวาสมันอาจมีอารมณ์เช็ดได้เปียกได้นิดนึงนะแต่ว่าจะให้เอาไปจุ่มน้ำเลยแบบคอนเวิร์ตเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ทำนะค่ะ
เป็นจุดๆค่ะพี่เคยมีคนแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบค่อยๆวนเป็นจุดๆเป็นวงๆแต่พวกพี่อย่างที่บอกคือพี่จะไม่ทำของลูกค้าเพราะฉะนั้นจะทำในสิ่งที่ตรงไหนที่เห็นชัดมากกว่าแต่ตรงผ้าเนี่ยกลัวที่จะมีความด่างแต่เวลาถ้าอะไรที่เปื้อนที่เปื้อนเร็วต้องเช็ดเร็วทิ้งนานคราบอยู่นานเวลาเราเจอรองเท้าที่มีสตรัปแบบนี้เป็นสายอย่างนี้ค่ะเราควรจะเก็บเขายังไงไหมคะถ้าหากว่าที่ร้านเก็บพี่จะไม่ให้เสียบไว้ค่ะเพราะมันจะเป็นรอยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหากว่าเสียบก็คือจะไม่ใส่เข็มขัดเขาก็คือสอดผ่านไปเลยก็เป็นอย่างนี้ไปเพราะเราไม่รู้ว่าลูกค้าที่จะรับจะใช้รูไหนความฟิตติ้งไม่เท่ากันจะได้ไม่เป็นข้ออยู่ตรงนั้นแต่เวลาเก็บเองที่บ้านแม้กระทั่งเป็นของตัวเองก็ตามหนูว่าวิธีนี้ก็ดีนะเนี่ยเก็บอย่างนี้โอเคนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารัดเข็มขัดเขาไว้เขาจะเปื่อยลงไปเรื่อยๆหนังตรงส่วนนั้นจะเปื่อยแล้วเวลาพอเรามาใช้อีกทีเราอยากจะเปลี่ยนรูเราจะเห็นรอยคราบเปื่อยคราบดำๆถ้าอันนี้ยังมีเก็บไว้สอดไว้ก็เป็นทำให้รองเท้าเป็นทรงไม่ซีบลงมาถ้าหากอันนี้ไม่มีแล้วกระดาษทิชชู่ Kitchen Towel ซึ่งสปอนเซอร์ควรเข้าเราแล้วนะจุดนี้นะคะเบอร์โทรติดต่อด้านล่างเราพับแล้วก็ใส่ไว้คือใส่เพื่อให้ยังเป็นทรงไม่จำเป็นต้องให้แข็งมากยกมือถามอีกเรื่องนึงค่ะรุ่นหนูโตมาต้องเจอที่ดันรองเท้าหรือว่าที่ระเบิดรองเท้าค่ะพี่ก็เจอค่ะใช่ไหมคะที่แบบที่มีใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็มีก้านออกมาเพื่อดันให้รองเท้าอยู่เป็นทรงคือแม่บอกว่ามันดันให้เป็นทรงก็ได้หรือถ้าบางอันมันจะมีที่ให้ขันเพื่อให้มันขยายขึ้นนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าแบบลอฟเฟอร์รองเท้าที่เป็นหนังเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ค่ะนี่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่พี่ไม่ทำนะเข้าใจใหม่ๆไม่ค่อยทำใช่คือที่ว่ารองเท้ารุ่นใหม่ๆตรงนี้เขาไม่ได้แข็งมากกลัวเดี๋ยวมันจะแบบกลัวจะไปตามแบบเมมโมรี่โฟมอะค่ะก็คือบานเสียทรงบานเสียทรงไปในรองเท้าผู้ชายพี่ว่าโอเคในรองเท้าทรงหนังทรงที่แบบว่าเป็นหนังแข็งหน่อยเอามาใส่ไว้อะมองว่าใช้ได้โลเฟอร์ที่แบบที่หนังสติฟหน่อยแข็งๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนั้นช่วยได้มองว่าช่วยได้มองว่าทำให้ช่วยเป็นทรงได้ทำให้แบบขยายได้แต่ไม่ได้ขยายได้มากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยรองเท้าผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นบาเลริน่าหรือว่าเป็นแบบเป็นแฟลตอะไรอย่างเงี้ยมองว่าใหญ่ไปคือถ้าประมาณแค่นี้ยัดกระดาษอย่างเงี้ยก็ยังโอเคแล้ วก็ถ้าจะให้คิดดีๆก็คืออย่าซื้อรองเท้าที่เล็กเกินไปแล้วคิดว่าวันนึงมันจะขยายด้วยตัวมันเองรองเท้าที่ขยายด้วยตัวมันเองไม่บางคนก็แบบคิดไงว่าแบบเดี๋ยวจะใส่ได้แล้วมันเหลืออยู่คู่เดียวแล้วมันเซลเบอร์นี้มันเล็กกว่าแค่ครึ่งเบอร์เองแม่ครึ่งเบอร์สำคัญมากสำหรับรองเท้า ครึ่งเบอร์คือเรื่องใหญ่เลยใช่สำคัญมากสำหรับรองเท้าคือเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ใช่อย่างเดียวที่แนะนำให้เสริมได้คือสนีกเกอร์ที่สามารถใส่แผ่นรองเข้าไปได้1 แผ่นไม่ให้2ไม่ให้3แล้วไม่ให้แบบใส่ถุงเท้าที่หนาที่สุดเข้าไป3ชั้นไม่เอาอันนั้นคือไม่ได้ละผิดนะคือให้ใส่แผ่นรองได้1อันแล้วใส่ถุงเท้าหนาหน่อยได้อันนั้นได้เพราะสนีกเกอร์มันมีความยืดหยุ่นและมันค่อนข้างสบายแต่ไอ้ประเภทอย่างเงี้ยหรืออีเวนต์อย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ใช่สนีกเกอร์ที่จะแบบไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปวิ่งเพื่อสิ่งนั้นอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่าหวังใจว่าวันหนึ่งเท้าฉันจะเล็กลงหรือเท้าฉันจะใหญ่ขึ้นทีนี้เวลาได้รองเท้ามาใหม่อะค่ะถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงในหลายๆยี่ห้อเขาจะมีส้นสำรองมาให้ด้วยอันนี้แหละซึ่งหลายๆคนลืมหรือว่าไม่รู้หรือไม่เก็บส้นสำรองมีไว้ทำอะไรส้นสำรองมีไว้เวลาคนนี้เปื่อยก็จะเปลี่ยนถอดได้ค่ะถามว่าเอาพี่แล้วถ้าหนูซื้อมือสองมาหรือถ้าไม่มีมาทำไงจริงๆร้านซ่อมรองเท้าอ่ะเขามีมีหมดค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่พอดี perfect fit แล้วก็อาจจะไม่มีสีที่ใกล้เคียงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีลักษณะเป็นแบบสีเนื้อหรือว่าสีดำอันนี้คือไม่พอดีเป๊ะใช่คือสังเกตเห็นไหมคะว่าส้นเนี่ยเขาจะไม่พอดีสมูทกันไปอะค่ะแปลว่าอันเนี้ยไม่น่าที่จะใช่ส้นของเขามันจะเหมือนมีขนาดที่ใหญ่กว่าส้นรองเท้าจริงๆถามว่ามันชัดขนาดนั้นไหมตอนที่อยู่ที่เท้าเนี่ยเราไม่เห็นหรอกแต่ถ้าหากเป็นคนละเอียดมากๆจะค่อนข้างเห็นมันเลยกลับไปตรงเบสิกเริ่มต้นเลยว่าเวลาได้ของอะไรมาเช็คก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างดูในกล่องเพราะว่ารองเท้าหลายๆคนไม่ได้เก็บในกล่อง
แต่บางคนก็เก็บในกล่องต่อให้เก็บในกล่องก็แยกส้นออกก่อนนิดนึงจะได้รู้ว่าอ๋อมีส้นออกมานะแนะนำว่าบางทีอ่ะก็ถ้าเกิดงงสมมุติบางคนอย่างโมเอมีอย่างเงี้ยเยอะเขียนไว้ก็ได้ค่ะว่าเขาเป็นใครแล้วมันจะเป็นส่วนที่สำหรับโมเอนะรู้สึกว่าสำหรับรองเท้าส้นสูงเนี่ยส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่พังได้ง่ายที่สุดใช่เพราะเขารับน้ำหนักเพราะเราทิ้งน้ำหนักใช่แล้วก็โดนท่อมากที่สุดโดนถนนกรุงเทพที่แบบเป็นตัวหนอนโดนตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือจะโดนมากที่สุดคือการเอาไปทำพื้นใหม่ค่ะเหล่านี้พี่ตุ้มแนะนำมากน้อยขนาดไหนแล้วให้ทำตั้งแต่บางคนเขาจะมีบอกว่าซื้อมาปุ๊บเอาไปทำเลยจะได้ไม่สึกหรือรอใส่ไปก่อนแล้วค่อยแบบสึกแล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยในมุมเนี้ยตุ้มมองในแง่ของสุขภาพมากกว่าความสวยงามละเพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ข้างใต้ส่วนใหญ่คนที่ทำพื้นทำกันลื่นเนี่ยเพื่อตัดปัญหาที่รองเท้าลื่นแล้วก็ล้มเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าถนัดแบบไหนถ้าบางคนสามารถเดินแบบพื้นลูบูแตงเดินสามารถเดินบนพรมได้ไม่ลื่นไม่อะไรเลยแล้วชอบอย่างนี้อย่างนั้นโอเคแต่บางคนเดินแล้วจิกอ่ะตุ้มก็ไม่แนะนำมันเสียสุขภาพเปล่าๆเพราะฉะนั้นทำไปเลยทำในที่เอาร่างกายเราให้เดินแล้วเรารู้สึกสบายที่สุดปลอดภัยที่สุดอย่างนั้นดีกว่าเพราะคือส่วนใหญ่อะค่ะแนะนำว่าอย่างลูบูแตงอะตอนมาตอนแรกเนี่ยมันลื่นมากจริงๆนะคะพื้นแดงอันแสนสวยงามเนี่ยค่ะมันลื่นแบบหน้าขี้มำได้ไม่ยากพูดเลยโดยเฉพาะบนพรมใช่ซึ่งเยอะมากแล้วแพงมากด้วยนะตอนนี้ดิฉันอะสละลูบูไปประมาณแบบคือแทบจะไม่เหลือลูบูแตงอยู่ในคอลเลกชันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาดีเขาสวยจริงแต่เขาเดินไม่ได้นานอ่ะคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็เลยต้องสละไปเพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้าแบรนด์ที่หนังดีๆนิ่มๆปรับเขาจะยืดเข้ากับรูปเท้าของเราอะไรเงี้ยอวยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลงทุนเงี้ยมันก็คิดแต่มันต้องเหมาะกับวิถีชีวิตด้วยนะต้องเหมาะรองเท้ายิ่งกว่ากระเป๋าหนักกว่าคืออย่าซื้อตามแฟชั่นรู้ว่าสวยเวลาเห็นรูปใน IG เยอะมันจะหลอนตอนนี้เพื่อนพี่เป็นอยู่คือเขามองอะไรอยู่คะอยากจะลองเท้าอยู่ยี่ห้อนึงขอยังไม่บอกยี่ห้อแต่แพงเพื่อนทุกคนประนามอยู่ว่าแกไม่ใส่หรอกทำไมหนูรู้นะทำไมหนูรู้นะว่ามันคืออะไรขึ้นต้นด้วยตัว A ใช่ไหมประมาณนั้นแล้วคือเป็นเพื่อนที่ไม่สบายบอกเขาเลยไม่สบายถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปบ้านนางนะคะเดี๋ยวจะชวนโมเมไปด้วยเพราะแบบคือที่โมเมพี่คะเท้าไซส์อะไรคะ37ครึ่งค่ะโอเคได้พอดีเป๊ะเลยเข้าใจความรู้สึกว่าอยากจะลองใส่แต่รองเท้าไม่เหมือนกระเป๋ารองเท้าส่งต่อค่อนข้างยากคือทำใจไว้เลยว่าหาย 40-50% หายไปแน่นอนเลือกในสิ่งที่ใช่นิดนึงถ้าเราเป็นคนเท้ากว้างลูบูแตงไม่ใช่ทางเลือกของเราจริงๆลูบูแตงหน้าแคบต่อให้เขาดูใส่แล้วสวยแค่ไหนก็ตามน้องต้องนั่งอะค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วถอดออกก็จะเดินต้องไปอีกอันนึงคือรองเท้าอย่าเชื่อในรูปยิ่งกว่ากระเป๋าหรือแม้กระทั่งอันนี้เราไม่ได้แบชลูบูแตงนะแต่คือต้องเข้าใจว่าเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์อะมันเกิดมาเพื่ออะไรมันแล้วแต่เนเจอร์ของคนด้วยเพราะว่าคนที่ไม่พอดีกันเพื่อนพี่สามารถใส่อย่างเงี้ยวิ่งไปมาได้แบบสบายเลยฉันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่เป็นไรเลยหรือหรืออย่างเนี้ยค่ะอย่างคู่เนี้ยคือโมเมก็ใส่ได้นานเพราะหัวมนและหน้ากว้างกว่าแต่มันจะมีคัทที่เป็นพีกาวที่แบบหัวแหลมเปียบแล้วที่แบบมิสเตอร์ลูบูแตงบอกว่ายูจะเห็นโทคลีเวจที่เซ็กซี่โอ้ my god it looks so amazing เลี้ยวอย่างนี้ฉันนะเลือดมากองอยู่ที่นิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยพร้อมๆกันแล้วรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยแล้วสักพักก็คือชาแล้วแม่ไม่ไหวแล้วหรือมโนโลสบางคู่ก็เป็นมโนโลบลานิกคู่หัวแหลมๆหน่อยโอ้โหอันที่มาจาก Sex and the City Carrie Bradshaw ทุกคนอยากมีมากกับการที่เปิดเข้าไปตู้ปึ้งแล้วแบบมีรองเท้ามโนโลสีน้ำเงิน คู่นี้ที่มิสเตอร์บิ๊กซื้อมาให้แล้วก็บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป แม่เอ้ยร้าวรานไปถึงไขสันหลังเลยจ้ะพูดเลยคือไม่ได้สบายมันยากมากจริงขึ้นอยู่กับสรีระเท้าขึ้นอยู่กับสรีระของร่างกายของทุกคนที่ใช้ที่ทุกอย่างรองเท้าพยายามอย่าตามเทรนด์แต่การเก็บรองเท้านะคะอันนี้โดยเฉพาะรองเท้าส้นสูงที่เราใส่มาพักนึงแล้วอ่ะพื้นตรงเนี้ยค่ะเขาจะเป็นรอยนิ้วเท้าเรา รอยเหงื่อใช่แล้วก็ถ้าหากว่าไม่รอให้แห้งดีแล้วเก็บเข้าตู้เลยอ่ะเป็นเชื้อรานะรองเท้าเวลาขายเซคันด์แฮนด์ราคาหายไปเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารองเท้ายากกว่ากระเป๋าเยอะมากมันต้องซินเดอเรลล่าใช่ไหมพี่ใช่มันมีทั้งเรื่องไซส์มีทั้งเรื่องความรู้สึกคนซื้อรองเท้าเซคันด์แฮนด์น้อยกว่าซื้อกระเป๋าเซคันด์แฮนด์ทีนี้เนี่ยพอราคาต่างกันเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ค่อย
ไม่ค่อยแมทเทอร์แล้วว่าเอ้ยทำส้นมาราคาต้องหายไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ละมันไปขึ้นอยู่กับที่ว่าสภาพเป็นยังไงกาวหลุดไหมหนังแตกไหมเนี่ยจริงๆแล้วเราอ่ะมีแพลนอ่ะจะไปดูบ้านเพื่อนพี่ตุ้มด้วยนะซึ่งอันนี้จะไปอยู่ช่องพี่ตุ้มนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะคะเมื่อตั๋วอนุมัติให้เราเดินทางและเราปลอดภัยเราจะไปหา37ครึ่งที่บ้านพี่เขาหนูต้องได้อะไรหนูมั่นใจเอาล่ะวันนี้ก็เรียกว่าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรองเท้ากันไปพอประมาณนะคะใครมีวิธีไหนที่ทำกันอยู่แล้วคิดว่าเออแบบน่าสนใจหรือฟังแล้วดูเข้าข่ายประเภทเดียวกับเราคอมเมนต์อธิบายบอกเล่ากันได้สื่อสารกันบ้างก็ดีพี่ไม่อยากสื่อสารทางเดียวนะช่วยสื่อสารสองทางกับพี่เล่าให้พี่ฟังบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเก็บเสื้อผ้ากันอันนี้หลากหลายมากสนุกสนานเรื่องสนุกพบได้ที่แบรนด์เลเวอร์และรายการของดิฉันค่ะขอบคุณพี่ตุ้มนะคะขอบคุณนะคะเราจะไหว้กันอีกประมาณสัก10รอบเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อ